Are you sure? ไปได้ใช่ไหมเนี่ยได้แล้วเจ้าของคนไทยนะคะใช่ไปเจอตัวแข็งแล้วไงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอสพามาที่นี่นะคะเขาเรียกว่าซานต้าแอนิต้านะคะที่เห็นเนี่ยข้างหลังอ่ะเป็นสนามแข่งม้านะคล้ายๆกับสนามม้านางเริงนะคะวันนี้หมอไม่ได้พาทุกคนมาดูแข่งม้านะแต่ว่าวันนี้ค่ะเขามีตลาดนัดอาหารเขาเรียกว่า6 to 6ในมาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นตลาดนัดตอนกลางคืนแต่ว่าที่เรามาตอนนี้5โมงเย็นนะคะก็พระอาทิตย์ตกประมาณ2ทุ่มนะเขาบอกว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะ wow. เขาเคลมว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าจะมีอาหารหน้าตาแปลกๆอะไรบ้างวันนี้เฮ้ยทุกคนดูข้างหลังดิดูข้างหลังพี่ตะก้องคะมอสให้ดูข้างหลังค่ะมัวแต่ส่องอะไรจ้า ข้างหลังอ่ะมันน่าจะเป็นภูเขาเซนกาเบียลนะคือชื่อตลาดอ่ะ6 to 6ในมาร์เก็ตใช่ไหมมอสอ่านประวัติอ่ะที่เขาใช้6 to 6หรือว่า626อ่ะที่เนี่ยเขาจะใช้จากเลขเป็น area code นะคะถ้าแถวภูเขาเซนกาเบียลเนี่ยก็คือ626ถ้าที่มอสอยู่อ่ะฮอลลีวูดอ่ะมันก็จะเป็น area code 323อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รหัสไปรษณีย์นะมันจะคนละอย่างกันถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าภูเขาข้างในมันสวยงามขนาดไหนมอสมีทำคลิปไว้นะคะสามารถไปดูได้นะคะแต่ตอนนี้เรานู่นทางเข้าตลาดตรงนู้นอยากจะบอกว่าคนที่เดินเข้าวันนี้คือคนที่ซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วเท่านั้นนะเขาไม่มีตั๋วขายหน้างานนะคะแล้วก็ตั๋ววันนี้หมดแล้วด้วยโอ้โหทางเข้าเหรอนี่แถวยาวเหยียดโอ้ทุกคนคนเยอะมากเลยค่ะหลั่งไหลกันเข้ามารอเข้างานยาวมากเลยนะแถวยาวอย่างเงี้ยมอสนึกถึงตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์คลิปก่อนหน้านี้นะจะเล่นเครื่องเล่นหรืออะไรแต่ละอย่างคือแบบถ้างานอีเวนต์ใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรอแบบมีครึ่งชั่วโมงมี1ชั่วโมงอะรอนานมากเลยนะไม่รู้เราจะได้เข้าตอนไหนนะโอเคทุกคนคะที่ช้าเพราะว่าเขาว่ารักษาความปลอดภัยนะคะก็มีการตรวจกระเป๋านะคนก็เลยแบบเยอะแยะไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวข้างหน้านะคะจะเป็นสแกนตั๋วกว่าจะเข้าแต่มอสก็งงนะเพราะว่ามอสเคยมาเมื่อก่อนสมัยก่อนโควิดอะเมื่อ2ประมาณ2ปีที่แล้วได้มั้งเขาไม่ได้ตรวจเข้มขนาดนี้นะและแล้วเราก็ได้เข้ามาในตลาดแล้วนะคะบอกว่าเป็นตลาดอาหารทำไมเข้ามาไม่เห็นมีอาหารขายคือที่เนี่ยเขาจะมีหลายโซนมากเลยนะตรงนี้จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะคะจะเป็นเห็นไหมพวกเสื้อผ้าที่เขาทำเองงานศิลปะแล้วก็เขาจะมีแบบเล่นเกมด้วยแต่ว่าเรามาตลาดนัดอาหารนะเราก็ต้องไปโซนอาหารไปไหนรับตรงนี้เลยเหรอปะทุกคนคะร้านเยอะมากเลยนะคือแต่ละช่องมันจะลึกเข้าไปอีกนะแล้วมอจะเริ่มจากร้านไหนเนี่ยแต่จะบอกว่าเรามาเร็วอะก็โชคดีนะคือตลาดอะมันจะปิด5ทุ่มใช่ไหมตอนนี้ยังไม่5โมงเย็นเลยมอสมาเลยอาจจะได้หลายร้านโอเคไปร้านไหนก่อนดีทุกคนดูดิมีแต่คนถือขวดนมทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นปะมีแต่เด็กอ่อนเนาะที่เนี่ยนี่เจอแล้วที่มาเห็นไหมทุกคนร้านที่เป็นขวดนมนะมีแต่คนถือขวดนมคือน้ำมันก็มีขายเหมือนกันทั่วไปนะคะแต่แบบพอใส่ไอเดียนะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะเป็นขวดนมเนี้ยมันก็เก๋ๆไปอีกนะ
the lemonade. Oh. ทุกคนร้านนี้นะคะเขาชื่อ The Onion Bomb นะคะก็คือนี่เอาหัวหอมมาใหญ่ๆแล้วเขาก็มาผ่าเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเขาก็มีใส่ชีสใส่ปูใส่อะไรเข้าไปนะขอจับหน่อยดูดิเอออ๋อนี่ก็หอมเหมือนกันตอนแรกมองคิดว่าเป็นไฟเอออันนี้ยังไม่ค่อยเห็นร้านไหนทำนะใช้หัวหอมมาทำเลยโอ้ตรงนี้คนเยอะจังเฮ้ยเขามีให้ชิมด้วยอันนี้อะไรอ่ะ What's it that deep fried pork belly chilling อ๋อ like Filipino style อ๋อ yes อืม not even deep เฮ้ยอร่อยอร่อยมันคือ Go try it มันจะเป็นแบบเป็นหมูกรอบอ่ะเป็นหมูกรอบอ่ะแล้วมันก็แบบกรุ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 บอ่ะทั้งอร่อยจริงโอเคสรุปแล้วนะมอสได้ร้านแล้วมอสเลือกร้านนี้นะเดี๋ยวสั่งไปแล้วรอคิวเดี๋ยวดูว่ามอสสั่งอะไรนะจ๊ะได้แล้วแบบเร็วมาก58 yes.All right, thank you. ได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่จากเตาตรงนั้นนะมาถึงตรงนี้เร็วมากเขาน่าจะทำไว้เนาะนี่ดูที่มอสสั่งนะคะสรุปแล้วอันนี้เป็นร้านเขาเป็นร้านขายหอยนะขายหอยแล้วหอยที่มอสสั่งนะคะเป็นหอยย่างจ้าอันนี้เป็นหอยเป็นออยสเตอร์นะคะก็คือหอยนางรมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นmussels นะคะก็คือหอยแมงคู่นะคะแต่ว่าเขาย่างใช่ไหมเขาจะมีหลายหน้ามากๆเลยนะคนมารีวิวอาหารเยอะมากนะคราวนี้ตาของเราแล้วล่ะคือเขาตั้งชื่อได้งงมากเลยมองก็ไม่รู้อะไรบ้างนะแต่ว่าโอเคจะลองกินเฮ้ยเหรอกินไม่ขนาดอ่ะอืมอืมข้างในอ่ะมันจะเป็นกระเทียมเฮ้ยอันนี้เด็ดเพราะว่ามันมีเม็ดมะนาวด้วยอร่อยแฮ่ไม่ใช่นะมันไม่มีที่นั่งกินนะตอนนี้เหมือนโต๊ะลอยได้เว้ยที่ลอยได้เพราะว่าพี่ตะก้องถือให้นะดูดิแทนเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเล่นไปเล่นมาล่วงอดกินนะอันนี้25เหรียญนะคะก็ประมาณเท่าไหร่700กว่าบาทนี่ต่อไปหอยใหญ่นะคะพี่ตะก้องบอกว่าเฮ้ยหอยใหญ่พี่ตะก้องจองไม่จ้ะมอสไม่ให้นะจ๊ะดูใหญ่มากอันนี้จะเป็นกระเทียมนะเขาให้ซ่อมมาด้วยร้อนมากเลยอยากจะบอกร้อนมืออ่ะมาอันนี้เป็นหน้ากระเทียมหอยนางรมนี่ทุกคนอู้อู้อู้คือเขาไม่ได้กิวมันจนแบบแห้งนะมันก็เลยยังฉ่ำๆเสียวมันกระเด็นมากเลยนั่นไง เอาเข้าปากเลยนะเดี๋ยวโต๊ะช่วยลงต่ำหน่อยโต๊ะเออคนเฮ้ยมันมีกระเทียมมีชีสแล้วหอยมันร้อนปกติเรากินหอยนางรมจะกินหอยนางรมดิบอ่ะหมอชอบกินกับอะไรนะกระถิ่นมันได้อยู่นะแต่หมอว่าหอยนางรมที่หอยนางรมเราอ่ะที่จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใบกระถิ่นน่ะอร่อยกว่าอันนี้ขาวๆอะไรเดี๋ยวลองเป็นซอสพิเศษของเขานะเฮ้ยอันนี้จะเปรี้ยวๆหน่อยโต๊ะโต๊ะโต๊ะเอาไม้สูงนี่ล่ะพี่ตะก้องแกล้งอ่ะตายบังหน้าไปเลยจ้ะอาปากอาปากเร็วหอยนางรมชิ้นใหญ่มากกินไปแล้วครึกนะจ๊ะมาพี่ตะก้องอยากครึกไหมอยากครึกไหมพี่ตะก้องอยากครึกไหม
เอาดิเอาดิเลยออกมาปากอันนี้เหรอมันจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆลืมไปเขามีขนมปังให้ด้วยก็ได้อยู่นะโอ้โหทุกคนไอ้ร้านที่เป็น Baby Bottle ขวดนมเนี่ยมันมีหลายจุดมากๆเลยนะแล้วแต่ละจุดแต่แถวยาวมากเราจะลองซื้อกินไหมแต่แถวมันยาวจังเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลองชิมดีไหมเดี๋ยวเราลองไปหาร้านใหม่กันต่อเฮ้ยทุกคนร้านนี้มีหม่าล่าขายด้วยเดี๋ยวดูเขามีปลาหมึกใช่ไหมแล้วเขาก็มีเนื้อแกะเอาอะไรเดียวอยากกินปลาหมึกที่นี่เป็นไง Hi can I get one squid นี่ค่ะตอนสั่งอาหารใช่ไหมเขาจะมี order here สั่งอาหารตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมีช่างรอรับ okay. อ๋อให้จานเรามาเว้ยพอได้จานมาใช่ไหมเราก็มาเข้าแถวแล้วข้างหลังจานเขาจะเขียนไว้อะไรสักอย่างว่าเราอาจจะนี่คือสัญลักษณ์ว่าเราสั่งปลาหมึกมั้งแบบนี้ก็ดีนะคือไม่ต้องมารอเรียกคิวนะก็ให้จานมาเลยนะแล้วเราก็เอาจานไปรอรับของที่เราสั่งนะแล้วดูข้างๆดิขวดนมอะแถวโคตรยาวอะโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าปลาหมึกที่นี่จะรสชาติยังไงYes, please. Right, thank you. นี่ได้มาแล้วค่ะทุกคน มันคือสควีดนะคะคือปลาหมึกนะคะอันนี้เป็นแบบอะไรเทียนจินน่าจะเป็นสไตล์จีนหรือเปล่าคือที่นี่มีหลากหลายมากนะเมื่อกี้เราไปชิมอะไรอาหารฟิลิปปินส์อันนี้เป็นของลองปลาหมึกจีนปลาหมึกจีนโอเคได้เวลาชิมดมก่อนกลิ่นมันจะกลิ่นพริกแรงมากนะแล้วเขาก็จะมีโรยงาแล้วก็พริกป่นเห็นไหมลองชิมปลาหมึกสไตล์เทียนจินเดี๋ยวเหนียวขอเวลาเคี้ยวแป๊บเคี้ยวแล้วเขาบอกว่าเอาสไปซี่หรือเปล่าเผ็ดไหมมอสกินไปบอกเลยว่าไม่เผ็ดทำอะไรมอสไม่ได้นะจ๊ะน้ำซอสก็หมาล่าหรือเปล่าก็ไม่น่าล่านะเพราะมันไม่เผ็ดปลาหมึกก็เหนียวไปนะไม่หมานะอันเนี้ยมอสว่าปลาหมึกย่างนะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมืองไทยอร่อยกว่าเยอะเลยอันนี้ไม่ผ่านนะไม้นี้12เหรียญนะคะก็ประมาณ300กว่าบาทนะไม่ผ่านแต่เราก็ต้องกินนะไปกินต่อไปมันฝรั่งน่ากินเนาะมันฝรั่งเนี่ยดูสิ คืออาหารส่วนใหญ่นะที่มอสเดินๆดูอ่ะมันจะเป็นของทอดไก่ทอดแล้วก็เป็นของย่างซะเยอะนะแต่มอสก็พยายามดูอะไรที่มันแบบมันดูแปลกใหม่อะไรเงี้ยก็ดูตอนนี้นะคะทุกคน6โมงกว่าแล้วนะพอเริ่มดึกคนก็ยิ่งเยอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอีกร้านนึงนะอันนี้น่าจะเป็นหนังไก่นี่นึกถึงเมืองไทยนะพวกหนังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ดูว่าเขาจะทำออกมาเป็นยังไงนะไปไปโอเคสวัสดีค่ะคนไทยป่ะคะI don't this is okay which one is favor nacho I really like nacho either nacho or tom yum but it's up to you okay I want to Thai nacho okay Thai owner we do yeah she's actually not here right now I'm so sorry about that this is okay mm-hmm. one second okay mm-hmm.
You need number 28 and you have $5 as your change. All right, thank you. ก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านหนังไก่ของคนไทยแต่ว่าคนที่รับออเดอร์เขาบอกว่าเขาพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าเจ้าของเป็นคนไทยแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นี่หนังไก่เนี่ยเขาก็จะมีหลายสูตรมากเลยนะเป็นหนังไก่เห็นไหมเขาคุมแบบอย่างดีนะไม่ได้เปิดเพราะว่าอาจจะเป็นระบบอะไรสาธารณสุขที่นี่นะเห็นไหมพวกอะไรที่เปิดๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่แล้วก็จะมีสั่งอาหารตรงนี้แล้วก็จะไปรับอาหารตรงนั้นเดี๋ยวลองดูนะว่าหนังไก่คนไทยมาอยู่ที่นี่ในตลาดนี้เขาเรียกว่าเข้ามาขายยากมากนะว่ารสชาติเป็นยังไงบายเจ้าของคนไทยนะคะแล้วดูดิหนังไก่เขาเห็นซะแบบไม่กล้ากินเลยจริงๆเขามีหลายรสชาติมากเลยนะคะมันจะมีแบบรสต้มยำรสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้มยำเราก็กินบ่อยแล้วเนาะแล้วก็สีเหลืองๆเนี่ยเป็นชีสนะได้ยินเสียงป่ะกรอบมากคือหนังไก่อ่ะปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วนะถ้าใครที่ชอบกินหนังไก่แล้วโรยซีสไปใช่ป่ะมันก็จะหนึบๆแล้วเขาก็เนี่ยมีไอ้ซอสขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นครีมนะมันก็มันๆเข้าไปอีกบอกเลยว่าเมนูนี้อ้วนน่าดูนะหนังไก่ผสมชีสแต่อร่อยมากจ้าจานนี้ถือว่าใหญ่มากนะเขาขายอยู่ที่15 เหรียญนะคะก็ประมาณ300 กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเมนูปกติแบบทั่วไปอ่ะมันก็จะอยู่ที่12 เหรียญแต่อันนี้มันแบบดูดินอกจากมีชีสใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นว่าเขามีพริกดองด้วยนะอาจจะแก้เลี่ยนแล้วข้างบนก็มีผักชีด้วยเฮ้ยใครอยู่เมืองไทยก็ลองดูนะเหมือนเขาจะมีขายที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่ามอไม่แน่ใจนะเพราะว่าวันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของไม่อยู่นะเห็นเขากินกันก็อยากกินตามเขาคือมันเหมือนจิตสั่งเว้ยเห็นคนถือเยอะๆเราก็ต้องเอามั่งนะมอจะต้องมีขวดนมเป็นของตัวเองโอ้โหทุกคนดูกองน้ำแข็งดิสูงมากขายดีไม่ดีคิดดูดิถ้าว่าขายหมดนั่นนี่ขายได้กี่แก้วอ่ะเราดูนะว่าขวดเท่าไหร่ทุกคนครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึงเราอ่ะแล้วดูข้างหน้าได้แล้วขวดนมใครขวดนมมันHi how much for the giant one 25 So can I try Can I try watermelon and pineappleรอนานนะก็เดี๋ยวสั่งขวดใหญ่สุดเลยมอสลองน้ำแตงโมกับน้ำสับปะรดนะอร่อยอันนี้น่าจะเป็นโคคอนัทไพน์แอปเปิ้ลแคนตาลูปอะไรโหหลายรสชาติมากเลยนะมอสรู้แล้วที่มันช้าดูดิกว่าเขาจะเติมเต็มขวดกล้ามแขนนี่ต้องแข็งแรงมากเลยนะกว่าจะจบงาน5 ทุ่มโอเค all right thank you ทุกคนได้
น้ำตาจะไหลรอครึ่งชั่วโมงกว่าสุดท้ายเราก็มีคอนโดเป็นของตัวเองแล้วดูนะนี่คือไซส์ใหญ่สุดนะคะถ้าไซส์เล็กสุดอะมันจะอยู่ที่10เหรียญแต่ว่ามันจะเติมไม่ได้ไงแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเรารีฟิลได้ก็คือเติมได้นะแล้วเขาก็จะให้การ์ดแบบว่ารีฟิลได้นะคือน้ำเขาเยอะมากเลยนะแต่นี้มอสลองเป็นวอเตอร์เมลอนนะคะเป็นน้ำแตงโมขวดนี้นะคะ25 เหรียญนะคะเฮ้ย25 เหรียญเลยนะถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาขายแบบไอเดียไงแล้วเราจะกินยังไงไม่มีนะไม่มีรูไม่มีรูนี่รูเขาเฮ้ยทุกคนว่าจริงๆแล้วมันคือกระปุกออมสินปะแล้วเขามาทำปะไม่แน่เนาะขวดนี้ก็เป็นแค่ขวดพลาสติกเองนะอร่อยด้วยสมแล้วที่รอนี่ข้างในเขาจะมีผลไม้ด้วยนะคะมันมีแคนตาลูปมีแตงโมนะคะเป็นเนื้อผลไม้อยู่ข้างในโอเคป่ะเราเดินต่อเราเป็นแก๊งแบบเบบี้บอทเทิลนะคะเจอแล้วEverybody look at your iPhone. What time is it? Go go Ben.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  Hey. I knew they were waiting. Let's go. Put your hands up. Hands up.อยากจะเต้นเยอะๆนะแต่เนี่ยหนักเป็นลิตรเลยไม่ไหวทุกคนคะอันนี้เป็นเกมที่ของเด็กเล่นนะแต่อันนี้เป็นผู้ใหญ่ alright are you sure ไปได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตกอะโอเคอันนี้ดีกว่าได้แล้วเสียวมันตกมากเลยอะมันจะเหมือนตู้กดตุ๊กตาใช่ป่ะที่เราเป็นที่หนีบตุ๊กตาแต่เนี้ยตัวเราเป็นหนีบเองแล้วเขาดูมีแต่เด็กเล่นไว้แต่มอสอะแก่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าน้ำหนักห้ามเกิน150 พาวด์นะคะมอสหนักประมาณ125 พาวด์ก็พอได้อยู่เมื่อกี้อะลุ้นกว่าหยิบตุ๊กตาก็คือลุ้นว่ามันจะร่วงนี่แหละตัวรับน้ำหนักเราไม่ไหวเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมอสหยิบตัวเล็กมาคือถ้าตัวเล็กอะ10 เหรียญนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยตัวใหญ่ๆเยอะใหญ่ๆแบบเนี้ย80 เหรียญนะ 2,000 กว่าอันนี้แค่300ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบตัวไหนก็ได้นะจ๊ะแหมถ้าหยิบตอนแรกคิดว่าหยิบตัวไหนก็ได้10 เหรียญไม่ใช่ทุกคนคะตอนนี้ที่เห็นนี่คือสถานการณ์โควิดนะคะอันนี้ก็คือในเดือนที่มอสมาเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่18นะคะก็มีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีใครเขาใส่หน้ากากเลยคือตอนนี้อเมริกามอสจะย้ำนะว่าถ้าใครที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเนี่ยเขาอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้นะคะแต่ว่าทางการของลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยเขาตอนนี้ขอความร่วมมือว่าให้ใส่หน้ากากเฉพาะตอนอยู่ในอาคารแบบอินดอร์อะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามาข้างนอกแบบนี้ก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะคะอันนี้คือสถานการณ์ณปัจจุบันนะคืนนี้ร้านน้ำขายดีมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าร้อนเนาะร้านนี้ก็เป็นร้านขายน้ำเหมือนกันนะคะก็จะมีน้ำหลากหลายสีนะคะแล้วมอสก็อยากจะลองชิมอีกนะแต่ว่าอันเนี้ยไซส์ใจแอนไซส์ใหญ่มากมอสกินยังไม่หมดเลยตอนซื้อมาใช่ไหมเขาจะให้บัตร
ห็นไหมเขาจะบอกว่าฟรีรีฟิลนะคะเติมได้โอเคเพื่อให้คุ้มนะเดี๋ยวเราจะไปเติมก่อนกลับบ้านดีไหมมาโอ้ทุกคนเขามีทั้งหมดลาย1 2 3 4 5 6มี6แถวอ่ะตายโหคืออยากจะเติมฟรีก็อยากจะเติมนะแบบอยากจะใช้สิทธิ์แต่ว่ารออีกเป็นชั่วโมงแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อกินอ่ะซื้อแบบเติมทีเดียวพอ10เหรียญเองประหยัดกว่าด้วยทุกคนคะตรงกลางเขาก็จะมีเป็นรถเป็นฟู้ดทรัคนะคะเห็นไหมอยู่ระหว่างตรงกลางถ้าเป็นพวกร้านค้าจะอยู่ริมๆตรงกลางเป็นรถอุ๊ยร้านนี้คนเยอะเหมือนกันนะดัมปิ้งโอ้ดูแถวอันนี้แถวยาวอ๋อตรงกลางส่วนใหญ่จะเป็นร้านไอติมอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมที่เป็นใส่หูแล้วก็กระดกเนี้ยทุกคนคะอยากจะบอกว่าตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วยังไม่มืดสักทีอุตส่าห์ว่าเรามาตลาดนัดตอนกลางคืนใช่ไหมมอสกะว่าเดินกินเดินอะไรรอไปเรื่อยๆจนดึกมันก็ไม่ยอมมืดสักทีแต่ว่าถ่ายตอนกลางวันก็ดีนะคะทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศชัดๆเห็นอาหารชัดๆเอาจริงๆอะที่เนี่ยร้านอาหารน่ะเขาเยอะกว่าตลาดที่มอสเคยไปนะคะอันนั้นอะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะ Small Gas Bird อันนั้นเขาจะจัดที่ DTLA นะคะในตัวเมืองลอสแอนเจลิสอันนั้นก็จะน้อยกว่าแถวก็เลยยาวรอเป็นแบบชั่วโมงแต่ที่เนี่ยแถวก็ถือว่าไม่ได้รอนานมากนะมอสลืมบอกที่เนี่ยเขาเรียกอาคาเดียนะคะก็มอสขับรถมาจากตัวเมืองที่มอสอยู่แถวฮอลลีวูดเนี่ยก็ประมาณ20 กิโลนะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีอีกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในลอสแอนเจลิสก็ลองติดตามดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะจำกัดคนเข้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงโควิดต้องซื้อตั๋วทางออนไลน์เท่านั้นนะคะ Six Night Market เนี่ยคนที่ทำตลาดอีเวนต์อันนี้เนี่ยเขาได้ไอเดียนะคะเขาบอกว่ามาจากตลาดอาหารกลางคืนของคนเอเชียอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขามาแอบดูงานของเมืองไทยหรือเปล่าแล้วมาทำแบบนี้เนาะเหมือนพวกพาซ่าตลาดโตลุ่งเมืองไทยหรือเปล่านะเพราะว่าไอเดียเขาบอกว่าเอามาจากตลาดของคนเอเชียเอาเป็นว่าคลิปนี้นะทุกคนดูอิ่มไหมแต่ที่แน่มอสอิ่มแล้วก็จุกมากไปเล่นไอ้เนี้ยไอ้ตุ๊กตาแบบจริงๆควรเล่นเกมก่อนนะเพราะว่ากินแล้วไปก้มเมื่อกี้แบบกำลังจะหยิบตุ๊กตาแบบอย่างนี้เลยโอเควันนี้น้องมอสก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูนะเดี๋ยวจะลิ้นเปียทำไมถือคนนมไงแล้วก็ต้องเป็นเบบีโอเควันนี้ดูใจนะคะพี่ๆทุกคนบ๊ายบายหยำหยำกินหมดนี่ฉี่แตกพอดีจะไปไหนกันคะแถวยาฮราดีโอ้ไปแถวอยู่ไหนอะสุดลูกหูลูกตา